มาเดี๋ยวนี้เราจะมาไปสะปลากันที่ฉันเก่งตกได้มาวานนี้จะก่อไฟก่อนจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ก่อมาเป็นปีแล้วเขาก่อไงพี่เต้เขาก่อไงก่อนหยุดยั้งก่อนดิเอาท่านเนี่ยจะใช้คานน่ะวันนี้จะได้กินไหมล่ะแล้วจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้กูดับแล้วก่อไฟยังไม่เป็นที่หัวได้นะต้องวีไหมอ่ะอย่าเพิ่งดิให้มันติดก่อนไปหาอะไรอย่างอื่นถามก่อนเองก็จะพูดยุ่งก็ถามเลยไปไกลก่อนโอ้ยร้อนหวานขโมงแล้วตอนนี้จะติดจะติดไม่เกิน3ชั่วโมงนี่มาหวานตกได้เอามาขังวันนี้นี่นี่มีปลาด้วยอ่ะไปดูนี่ถูกตัวใหญ่ใหญ่อ่ะแรงเยอะมากอุ้ยนี่ดูสายซะก่อนไปเดี๋ยวไปทำปลากันติดแล้วเสียเจ้านี่ปลาอันนี้คือตายแล้วนี่ครับปลาตัวใหญ่มากถ่ายรูปไว้อันนี้บัวมันกินดีไหมเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหดูเจ๊ทั้งหลายดูจ้าไม่ได้ไหวจะไหวจะไหวโอ้ยนี่อันนี้ตัวใหญ่ครับต้องผ่าครึ่งแล้วมอเล็กด้วยเดี๋ยวเรามาล้างอีกรอบนึงแล้วก็เตรียมเครื่องจะนึ่งกันเตรียมน้ำไว้แล้วไฟดูไฟดูแล้วไฟระดับแล้วใส่กระเทียมมีพริกนี่เตรียมไว้แล้วให้แสบตูดไปเลยเดี๋ยวนึ่งปลาก่อนเล็กไปเลยอะถาดอันนี้นึ่งทีเดียวหมดเลยนะจะหมดเลยเนี่ยไปเอาลงหม้อก่อนโอ๊ยไม่ร้อนใส่ลาดนี้ไปด้วยใส่ลาดต้นโอ๋เขาจะได้หอมแล้วแต่คนชอบนะพอเอาแค่นี้พอถ้าเกิดจำแหลกกว่านี้คงไม่ได้กินแน่อันนี้กระเทียมดองใส่หน่อยเดียวพ
อันนี้น้ำตาลปี๊บตัดหวานหน่อยนี่ชูรสปะเนี่ยชูรสหรือเกลือก็ไม่รู้ดูก่อนอ๋อชูรสแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองตามตัวเจียวก็ใส่ปนกันไปเลยตักเอาแต่เนื้อมันนะแล้วก็เติมน้ำปลาเก่งกินเค็มปะเนี่ยกินเค็มปะเห็นพี่ชอบเค็มเค็มแล้วก็ใส่มะนาวเดี๋ยวชิมก่อนช้อนอันนั้นมันเล็กไปต้องใช้อันนี้แซ่บอีหลีจิ้มเราทำรอไปแล้วปลาใกล้สุกแล้วเดี๋ยวมาใส่น้ำจิ้มกันแล้วก็ใส่ผักเดี๋ยวปิดฝาทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันกลิ่นเริ่มหอมแล้วหอมอ่ะสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูตอนกินกันป่ะป่ะจะเละไหมเนี่ยสุดแล้วนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันเอาเอาปะโบ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 แดงแสงใจอือหือจะไปกินใช่ไหมไปกินอ่ะทีมบุ๊คไปช้าเองอ่ะคนละครึ่งดีเนี่ยเองอ่ะทอดคนละท่อนเองท่อนไหนคนละครึ่งอีหอยหลอดว้าหลอดเป็นไงหลอดคุณโยกเต่าเมื่อกี้เลยอะกระหาปะเนื้ออะเอาไปอร่อยนะแลกกันชิ้นนี้ชิ้นใหญ่นะร้อยนี่มากเลยบอกอันนี้ก็ไปหามาครับโอ้ไปหาซื้อมาหาซื้อที่ตลาดตากินบนช่อนต้องกินงี้มันกินแก้มไฟเลี้ยวครับเนื้อมันแน่นมากหัวมันใหญ่เนื้อมันแน่นยังร้อนอยู่เลยร้อนแล้วดิเมื่อกี้โอ้โหขายแทบไม่ทันแย่งกินผักก่อนเอากินผักเลยล่ะอร่อยอันนี้ก็อิ่มแล้วนะอันนี้ไว้กินมื้อตอนบ่ายต่ออีกใครอยากจะให้ทำคลิปอะไรเม้นมาได้เลยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย